พูดคุยให้ขอคิดอะไรบางสักเล็กน้อยอยากติเตือนตามหน้าที่ที่ได้รับสมมุติเนี่ยรับมาจากใครสมมุติจิตมันก็มีคำถามได้มองย้อนกลับมาหาตัวเองมองดูโรคภัยไข้เจ็บอันนู้นอันนี้มีมากมายไม่รู้จะตายวันนี้วันพรุ่งแล้วเนี่ยชีวิตมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันชีวิตก็ไม่เสื่อมนะแต่สังขารร่างกายก็เสื่อมชีวิตคือรูปกับนามรวมกันเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรานึกถึงความเจ็บใครได้ป่วยของตัวเองเราจะเห็นว่าอันนั้นก็ป่วยอันนี้ก็เจ็บอันนั้นก็โรคคือมันมีแต่ความเสื่อมพอมันมีความเสื่อมเราก็ไม่สามารถที่จะนึกถึงผู้อื่นในลักษณะเชิงตำหนิติเตียนได้เพราะเราทั้งหลายเหมือนที่สวดนั่นแหละกัมมัสสโกมิกัมมทายโทกัมมโยนิกัมมปันธุกัมมปฏิสรโนมีแต่ความเสื่อมมีแต่กรรมกรรมก็เป็นกรรมแบบของใครของมันนะกรรมของตาของหูของจมูกของเนื้อของหนังเป็นไปโดยธรรมชาติมันเรื่องของตาก็เป็นท่อตาเรื่องของหูก็เป็นหูเนื้อหนังก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบไปแล้วมารวมกันแล้วเนี่ยก็มาเป็นเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราพอมารวมกันหลายๆอันเป็นของเราเราก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อใดก็ตามที่มันมีเราก็จะมีเขาขึ้นมาด้วยมันมาด้วยกันเมื่อใดก็ตามที่เห็นความ ประชุมกันของสังขารร่างกาย
าเป็นตัวตนของเราก็จะมีตัวผู้อื่นอยู่ด้วยเราคิดว่าเราทำได้เราก็คิดว่าผู้อื่นทำได้เนี่ยเราคิดว่าเราเป็นผู้อื่นก็จะเป็นเราคิดว่าผู้อื่นเราเห็นผู้อื่นก็จะเห็นเนี่ยมันมาด้วยกันหมดเลยนะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นรูปอันนี้เป็นตัวเป็นตนเวทนาก็เป็นอีกละสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนหมดนะมันมาด้วยกันนะเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิชั่วคู่ชั่วขณะก็ยังชั่วหน่อยนะแต่ถ้าเห็นแบบยืดยาวข้ามภพข้ามชาตินี่ก็ลำบากคือมันถอนยากแต่นั้นถ้าเราถึงความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยความคือนึกเยอะๆมองมันเยอะๆจนกระทั่งว่ามันแตกดับอยู่ตลอดเวลามันเสื่อมสลายตลอดเวลาก็จะสามารถเห็นความไม่ใช่เราไม่เป็นเราเมื่อไม่มีเรามีแต่ธรรมชาติมองไปทางไหนก็ไม่เห็นมีความน่าจะเป็นน่าจะเอาความทุกข์ทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอนะปัญหาก็คือมันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนได้เป็นปัญญานะอันนี้คือมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือเราเวลามันเกิดการเสื่อมสลายไม่มีเราในการเสื่อมสลายเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่กลัวไม่กลัวธรรมชาติไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเนี่ยมันจะมีทุกข์อยู่ในนั้นด้วยอนิจจังก็จะมีทุกขังนะคือมันเป็นธรรมดาว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกขังเป็นอนิมันเป็นอนิจจังอยู่ในตัวคือมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงมะมะเอโซหมัสสะมิเนสุมะหิอัตตาติไม่ใช่อัตตานะแต่เพราะความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนมันก็มีความไม่อยู่ในสภาพที่ทนได้จะเรียกว่าเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนไม่ได้มันแก่มันเจ็บมันตายถ้าเป็นจิตมันก็เป็นอาการไวหน่อยไม่ใช่แก่เจ็บตายแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ร่างกายนี้แก่เจ็บตายมีสังขารสองสายสายหนึ่งก็เป็นรูปสายหนึ่งก็เป็นนามสายหนึ่งเป็นรูปนามสายหนึ่งเป็นนามรูปอย่างนี้มันวิปริณามธรรมังเป็นธรรมะที่แปรปรวนตลอดเวลาจึงไม่มีเรามีเขาบางทีเราก็ยึดเอาว่าเป็นเราแต่ความจริงแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราเราดีเราไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็แปรปรวนตลอดเวลามีแต่เลือดแต่หนองแต่เนื้อนะผมขนเล็บฟันหนังเสื่อมโดยธรรมชาติเวลาทำอะไรก็ตามนะก็จะมีความรู้สึกแค่ว่าเป็นธรรมะหนึ่งหนึ่งธรรมะสร้างธรรมะธรรมะก่อเกิดธรรมะมีอปุญญาภิสังขารมีปุญญาภิสังขารธรรมะเป็นสังขารแต่สังขารที่เป็นเรื่องดีๆนะเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้สังขารเป็นบุญสังขารเป็นบาปสังขารบุญสังขารบาปก็เสื่อมนะดีขนาดไหนก็เสื่อมเร็วขนาดไหนก็เสื่อมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในฝ่ายดีนี่ก็มีสติสมาธิปัญญาถ้าสังขารไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราสติสมาธิปัญญาเยอะไอ้ความไม่ดีก็เสื่อมไวเสื่อมไวดับไวก็กลายเป็นส่วนดีๆขึ้นมาสังขารส่วนดีนี่เหมือนพอทนอยู่ได้เหมือนเรานั่งอย่างนี้นั่งในท่าดีๆก็พอทนได้แต่ทนได้นิดเดียวนะเสื่อมแล้วอย่างนี้มันเสื่อมไปมันสลายไปมันสูญหายไปนี่ถ้าหากว่าเป็นสังขารที่มีอายุนะฮะเนื้อหนังตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายุมากหน่อยก็เสื่อมไวหน่อยทนอยู่ได้ยากดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าเป็นน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าตำหนิติเตียนสังขารทั้งหลายเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเรานึกคิดพิจารณามีทิฏฐิคือความเห็นเป็นสัมมาอยู่เสมอเนี่ยสัมมานี่คือมองเข้ามาข้างในนะเห็นเข้ามาข้างในถ้ามองเข้ามาข้างใน เป็นสัมมาอยู่เสมอนี่ความทุกข์มันก็ไม่มีอันเกิดจากความเข้าใจผิดไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราเอง
ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยความทุกข์มันจะน้อยความเป็นตัวตนก็ได้น้อยนะแต่ถ้าอยู่หลายคนเมื่อไหร่มันจะเห็นว่ามันมีตัวมีตนมีคนมีเขาความทุกข์จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเริ่มไม่เป็นสัมมาม, มันมีความรู้สึกต้องช่วยเหลือต้องเอาใจใส่ต้องเป็นภาระเป็นธุระบริหารจัดการเนี่ยคนนั่นก็เป็นแบบนั่นคนนี้ก็เป็นแบบนี้อย่างนี้คนนั่นขี้เกียจคนนี้ขยันคนนั่นเอาคนนี้ไม่เอาอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขต้องปรับต้องเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรากิจกรรมกิจการทั้งหลายเป็นธุระเป็นหน้าที่ของเราเราต้องมีต้องเป็นต้องเห็นต้องได้อะไรประมาณนี้ความทุกข์จะครอบงำจิตเราละต้องให้จิตมันว่างๆอย่ามันไปยึดเอาอะไรให้มันเห็นว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆช่วยแม่ชีนิดหน่อยดิอย่าให้เขาหลับอย่าให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนอย่างความง่วงเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนคือหลงเข้าไปเป็นแล้วก็จะง่วงเป็นโดยธรรมชาตินะเราก็ไหลเข้าไปวิธีการคือสติมากๆเยอะๆหน่อยถ้าสติเยอะหน่อยก็จะเห็นนะมันเริ่มง่วงสติมันเริ่มเป็นธรรมก็จะมีหิริความละอายโอตตัปปะความกลัวกลัวว่าบาปจะเกิดขึ้นในจิตแล้วนะบาปก็คือมันไม่รู้นั่นแหละมันไม่รู้เท่ารู้ทันหลงก็ไปอยู่ในอารมณ์ก็เลยเป็นทุกข์บาปมากๆก็คือมันหลงจมอยู่ในอารมณ์อยู่ในความทุกข์นี่แหละดังนั้นเราต้องรู้ต้องเห็นก่อนที่มันจะเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นนะถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ปัญญานะฝืนไปเยอะๆมากเข้ามันก็จะกลายเป็นความเห็นความเหนื่อยหน่ายคลายกำหนัดคลายความขัดเคืองนะเหลือแต่ใจนะเหลือแต่สติเห็นใจที่มันใสๆนะโล่งๆอยู่ข้างในเวลาน้ำมันใสเนี่ย มันนิ่งอะไรตกลงไปเนี่ยเราจะเห็นมันไวใบไม้ตกปุ๊บเห็นนะกระจกถ้ามันใสฝุ่นเวลามันจับก็จะเห็นง่ายโอ้ฝุ่นจับแล้วเนาะเนี่ยยิ่งคนที่ทำสะอาดอยู่ประจำก็ยิ่งจะเห็นมันง่าย
ถ้าจิตใสจิตสะอาดก็จะเป็นแบบนั้นแหละอะไรหล่นลงมาจะเห็นง่ายถ้าจิตเป็นปรมัตถ์ทีเนี้ยจิตเป็นปรมัตถ์มันจะรู้สึกสบายสบายเวลาติดอารมณ์มันจะจี๊ดขึ้นในหัวเลยนะคือไปติดอารมณ์อะไรไม่ได้มันจะรู้สึกทุกข์ไวแต่พอเราคลุกคลีเอามันให้ได้สักระยะหนึ่งมันก็จะเป็นติดอารมณ์ก็ไม่ค่อยทุกข์นะเหมือนคนกินเหล้าใหม่ๆฝึกเอาไม่ทุกข์นะกินเหล้าเฮ้ยมันทุกข์กินเหล้ามันจะทุกข์แต่พอฝืนอ้าปากงาบไปสักระยะหนึ่งก็เอาเริ่มกินได้กินเป็นละอย่างนี้เหมือนกันนะคนเข้าไปอยู่ในความทุกข์ทีแรกก็รู้สึกเป็นทุกข์นะนะแต่พอทนทุกข์สักระยะหนึ่งเคยชินเอาความเพลิดเพลินมากลบเกลื่อนมันก็เริ่มไหลเข้าไปในความสนุกมันไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นความเคยชินเป็นความหลงนะเป็นความหลงแต่มันก็มีเป้าหมายของมันนะเป้าหมายคือความสุขที่เกิดจากการมีอัตตานะอย่างรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยอัตตาที่แท้ของมันก็คือหาความเที่ยงของรูปให้เจอเนี่ยก็พยายามประคบประงมมันจะเข้าใจผิดทันทีอ่ะปกติรูปนี่มันไม่เที่ยงใช่ไหมนะแต่พอเราเริ่มเห็นผิดมันจะเริ่มผิดเพี้ยนไปจากสัจธรรมเราก็หาความรู้สึกความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความรู้สึกของอายุยืนยาวนานจะเริ่มหาหยุกหายาหาอากาศหาอาหารที่แบบสัปปายะเพื่อมาเอาใจใส่สังขารนี่อย่างดีเลยทีเดียวคือมันจะเริ่มเห็นความเที่ยงความเป็นตัวเป็นตนของมันขึ้นมาสุดท้ายมันก็กลายเป็นความทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราเห็นความจริงเห็นความจริงพยายามดูรู้กับความจริงให้มันชัดเจนขึ้นก็จะกลายเป็นจากอนิจจังก็เป็นอนัตตานะเป็นความว่างเป็นความไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามสภาพธรรมนะตามเหตุปัจจัยเข้าใจทันทีว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับดังนั้นเวลาเราเห็นสังขารเราเห็นเรื่องหนึ่งก็จะเห็นเรื่องหนึ่งคือมันเชื่อมโยงกันไปหมดถ้าจุดหนึ่งบอดมันก็จะบอดไปหมดนะจุดหนึ่งสว่างก็สว่างไปหมดธรรมะมันก็เป็นแบบนั้นนะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเราเนี่ยมันจะไปหมดเลยอ่ะเพราะมันมีเส้นประสาทมีโน่นมีนี่เชื่อมโยงกันไปหมดในขณะเดียวกันเวลาเรารู้ธรรมเวลาเราเข้าใจธรรม
มันก็จะเชื่อมโยงกันไปหมดนะถ้ารู้จักทุกข์อันหนึ่งอ้าวมันก็เชื่อมไปหาอีกตัวหนึ่งตาทุกข์หูทุกข์จมูกลิ้นกายมันเป็นอันเดียวกันนะมันไม่มีความต่างอย่างมันเห็นความรักเป็นความทุกข์เนี่ยความชังนั่นก็เป็นความทุกข์ถ้าเห็นความรักเป็นความสุขความชังก็เป็นความสุขนะเพราะมันอยู่ด้วยกันเป็นความสุขยังไงมันก็จะเข้าไปอยู่จะหลงเข้าไปอยู่ในอาการความของความชังความเกลียดไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะเริ่มรู้ว่าเราสนุกกับมันเป็นกับมันคือเป็นตัวเป็นตนมันเป็นกลไกของตัณหากลไกของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมอย่างเนี้ยอวิชชาคือไม่รู้พอไม่รู้มันก็อยากพออยากนะแล้วได้ตามความอยากก็จำเมาก็ยึดเอาพออยากแล้วมันก็ยึดพอยึดว่ามันเป็นตรงนั้นตรงนี้เป็นแบบนี้อาการแบบนี้มันจำได้มันก็ทำกรรมนั้นบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆทำแบบเดิมๆพอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เป็นอัตตาตัวใหม่อีกซ้อนเข้ามาอีกเนี่ยดังนั้นอะไรก็ตามนะถ้าย้ำคิดย้ำทำอยู่บ่อยๆโดยปราศจากสติสัมปชัญญะปราศจากปัญญาในการเห็นเนี่ยมันเป็นตัวตนนะแต่ถ้าเห็นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเป็นประจำเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติมันนะอันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นตัวตนมันก็จะเป็นเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติมันนะมันไม่มีเรานะนะมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีเรานะเมื่อไม่มีเรามันก็ไม่มีเขาเพราะคนอื่นก็เป็นเหมือนกันที่เราสมมติว่าเป็นคนนั่นเป็นคนนี้เป็นเราเป็นเขาเนี่ยความจริงมันไม่แจ่มแจ้งในกายในเฉยๆนะเราไม่แจ้งในกายเราเราอยากบอกอยากสอนอยากแนะนำคนนั้นคนนี้เป็นนั้นเพราะมันไม่แจ้งในจิตเราความอยากพวกนี้มันเกิดขึ้นก็หลุดออกไปมันเป็นความหวังดีหวังร้ายอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของสังขารดังนั้นเราก็อย่าพยายามเสพสังขารให้มากการเสพสังขารเสพความปรุงแต่งมันก็จะเป็นทำให้เกิดความเมาเหมือนเราเมาเหล้าเมาสิ่งเสพติดเมากาแฟเมาอะไรเหมือนกินบ่อยก็เสื่อมนะเมื่อเราเสพสารกระตุ้นเนี่ยมันจะเป็นใหม่ๆนี่มันเหมือนกระตุ้นให้มันมีชีวิตชีวานะแต่พอมันซึมมากเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจำเมาอันเนี้ยจำเมานิสัยอันเนี้ยจำเอาคาเฟอีนจำเอาแอลกอฮอล์จำอะไรต่างเนี่ยเซลล์ทั้งหลายเนี่ยมันจำเมาแล้วเพราะมันจำถ้ามันไม่ได้มันก็เหงาก็หงอยเนี่ยแต่ใหม่ๆเนี่ยมันตื่นตัวมันเหมือนเทน้ำร้อนราดมันเนี่ยมันตื่นแต่ต่อไปนี่มันไม่ได้ต้องเริ่มต้องเพิ่มมากกว่าเดิมน้ำร้อนต้องร้อนมากกว่าเดิม
ต้องเมามากกว่าเดิมต้องสนุกมากกว่าเดิมมันก็ขึ้นไปนะเวลาเราเห็นชาติชรามรณะปรากฏกับชีวิตเราจากร่างกายมันก็โยงใหญ่ไปถึงเรื่องจิตใจจากจิตใจมันก็โยงใหญ่มหากายมันเชื่อมโยงกันไปหมดจากน้อยๆมันก็จะเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ก่อนทนได้เรื่องน้อยๆนะถ้าฝึกบ่อยๆก็จะทนเรื่องที่มันใหญ่มันโตมากขึ้นเรื่อยๆจะวางอะไรได้ขึ้นสุดท้ายมันก็เห็นโลกนี้เป็นของว่าง โลกทั้งหลายเป็นความว่างโลกทั้งหลายเป็นเพียงของว่างนะไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นของว่างคือมันไม่มีเรามีเขาจิตในความยึดว่าเป็นเราเป็นเขามันไม่มีมันเป็นแต่ธรรมชาติรู้อย่างนี้ทุกอย่างมันมีความเกิดดับที่จิตนะจิตพอมันเฉยๆมันไปยึดเอาเนี่ยทุกอย่างเราก็เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาดูไส้เดือนเกิดธรรมดาตายธรรมดาดูคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องธรรมดาโอ้อันนี้มันเลวบัดซบสิ้นดีเลยนะเนี่ยไม่มีความดีเลยในความเลวก็เป็นเรื่องธรรมดาโอ้คนนี้ดีเนาะดีก็ธรรมดาก็เสื่อมมันดีก็เป็นอาการของปุญญาภิสังขารเกิดขึ้นสักครู่สักเวลาเดี๋ยวก็เสื่อมมันเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติของมันนั่นจะเอาความสนุกสนานความเพลิดเพลินกับสังขารร่างกายสังขารบุญสังขารบาปนะรูปสังขารนามสังขารไม่ได้เลยเพราะเราเองก็ตกอยู่ภายใต้ของความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่งนั้นดังนั้นจึงไม่ควรมีเรายึดมั่นถือมั่นเอาว่าเป็นเราเป็นของเราทำอุปทานอันนี้ให้หมดสิ้นไปจากจิตอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเพียงแต่คิดที่เฉยหายไปนะมีเป็นเพื่อสักว่ารู้มีเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยเนี่ยอย่าให้มันเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นนู่นเป็นนี่แล้วถ้าเราเป็นคนไม่มีตัวไม่มีตนมารมันก็จะมองไม่เห็นเราถ้าเราไม่มีตัวตนนะความทุกข์มันไม่มีนะความทุกข์คือเป็นมารมารมาอาศัยความเป็นตัวตนของเรานี่แหละเกิดถ้าเราไม่มีตัวตนเราเป็นคนว่างๆใจว่างนะรูปว่างนามว่างว่างจากอัตตาตัวตนมารก็เกิดขึ้นไม่ได้ในใจเรานะเพราะมันไม่มีตัวให้เกิดมันจะมาอาศัยเกิดไม่มีอะไรให้เกิดนะเพราะมันมีแต่ความว่างมันก็มีแต่ธรรมชาติล้วนๆแหละชีวิตเนี่ยดังนั้นดูให้เป็นเห็นให้ชัดน
นะยามันจะสามารถตัดวัฏสังสารได้ชีวิตนี่ก็ตัดสมมุติออกไปเห็นแต่ความเป็นจริงความจริงคือสิ่งที่มันมีนะปัจจุบันเนี่ยคือความจริงทั้งนั้นนะเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะอันความปรุงแต่งตามอำนาจของมารของตัณหาก็จะไม่มีเอ้าโมทนา